ู้ชมพบกับรายการ ASEAN Weekly กับผมพงษ์พันธุ์ชุ่มใจและอาจารย์บุญยภาคปรีชาลักษณ์นะครับตอนนี้อยากชวนอาจารย์พูดถึงสถานการณ์ในพม่าครับพินิจความมั่นคงชายแดนพม่าพินิจความมั่นคงชายแดนพม่าโอเคครับก็มีหลายประเด็นในกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพม่าที่อยากเอามาสอบถามอาจารย์นะครับครับหลังจากที่พม่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่นำโดยพรรค NLD ถิ่นจ่อองซานซูจีแล้วก็มีการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่งในชื่อว่าการประชุมปางหลงในศตวรรษที่21ภาพออกมาดูสวยงามมากแต่ว่าความคืบหน้าหลังการเจรจาเนี่ยก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมก็บางทีก็มีการปะทะกันประปรายระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กับกองทัพพม่าโดยเป็นเรื่องของการดินแดนเหลื่อมกันบ้างหรือว่ากองทัพพม่าลาดตระเวนเข้ามาในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์บ้างนอกจากนี้แล้วเมื่อย้อนกลับไปดูการประชุมแบบพหุภาคีก่อนหน้านี้อย่างเช่นการประชุมจนนำมาสู่การลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA ในสมัยปลายรัฐบาลเต็งเสงกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ปรากฏว่าขั้นตอนหลังจากนั้นก็ดูมีความคืบหน้าไม่มากอยากชวนอาจารย์คุยนะครับว่า เวลาเรามองการเมืองพม่าเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเขามีรัฐบาลพลเรือนแต่ว่าในระดับของพื้นที่ท้องถิ่นพื้นที่ชายแดนเองเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่สะท้อนปัจจัยไหนนะครับที่ทำให้การเมืองพม่าในระดับรัฐชาติพันธุ์เนี่ยไม่มีผลคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับในมุมมองผมคิดว่าพม่าคือรัฐพหุสังคมที่มีความเปราะบางโดยสะท้อนลักษณะการเมืองที่มีนัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเมืองว่าด้วยเรื่องการขัดระหว่างชาติพันธุ์ดินแดนอันมีคอนเทกต์หรือบริบทอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่รวมถึงดินแดนศูนย์กลางกับดินแดนชายขอบความขัดแย้งนี้มันซ่อนปมชนวนมาเนิ่นนานเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และราวลึกยากที่จะประสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพม่ามีประชาธิปไตยมากขึ้นมีรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งที่ดูจะบริสุทธิ์และยุติธรรมมากขึ้นกว่าหลายๆครั้งนะครับแต่ทำไมถึงยังมีความรุนแรงอยู่ทำไมถึงยังมีการปะทะทางทหารกระจัดกระจายปราบปรายระหว่างที่คุณแพทย์บอกว่าหลักดุลอาณาเขตที่เหลื่อมกันอยู่หรือว่าดุลประชากรชาติพันธุ์ที่เหลื่อมกันอยู่ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นผมขอตอบ2 อย่างนะครับ1ก็คือมันเป็นประเด็นคลาสสิกสำหรับรัฐแห่งนี้อยู่แล้วซึ่งมีความเป็นรัฐซ้อนรัฐเป็นรัฐขุนศึกนะครับไม่ว่าขุนศึกนั้นจะหมายถึงตัวกองทัพพม่าที่เข้ามาสยบบรรเทาความรุนแรงแต่ก็สร้างความรุนแรงเสียเองหรือหมายถึงพวกวอร์ลอร์ดนะครับขุนศึกชายแดนชาติพันธุ์ที่การเล่นการเมืองของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการต่อสู้เรียลลิสต์เพื่อความอยู่รอดอย่างเดียวนะครับในลึกลงไปกว่านั้นที่เป็นเรียลลิสต์แบบหนักเลยเนี่ยมันก็มีทั้งความกระหายนะครับแล้วก็ความคับข้องใจระคนปนเปกันไปความคับข้องใจที่ว่าทำไมชุมชนชาติพันธุ์ตัวเองของตัวเองเนี่ยยังอาจจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของกลุ่มอื่นที่ใหญ่กว่าหรือแม้กระทั่งบมาโดมิเนชันนะครับการครอบงำของชนชาติพม่าแท้แล้วมันก็มีความกระหายนะครับที่จะแย่งชิงทรัพยากรพื้นถิ่นนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับเป็นแคปิตอลิซึมแบบใหม่เหมือนกันนะครับที่ขุนศึกเนี่ยเล่นกันเพื่อความอยู่รอดมันก็มีทั้ง2แบบก็คือเป็น politics ว่าในเรื่องของความขับข้องใจและความกระหายอันนี้ก็เป็นการมองผ่านวรรณกรรมหรือทฤษฎีปกติว่าด้วยการเมืองแห่งชาติพันธุ์นะครับกรณีที่2ก็คือว่าพม่าเมียนมาเนี่ยตกลงเป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันแน่นะครับทำไมเป็นประชาธิปไตยแล้วยังมีความขัดแย้งอยู่ซึ่งตรงนี้คำตอบผมเนี่ยอาจจะไม่ได้กินความถึงเรื่องCivil Warหรือว่าการปะทะทางทหารอย่างเดียวแต่หมายถึงการเหยียดทางศาสนาชาติพันธุ์ด้วยนะครับความรุนแรงในรัฐยะไข่ด้วยนะครับหรือในหลายๆส่วนของโครงสร้างรัฐและสังคมเนี่ยคำตอบของผมมีอย่างเนี้ยนั่นก็คือว่าผมคิดว่าพม่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรัฐเปลี่ยนผ่านเฉยๆนะครับตอนเปลี่ยนผ่านอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านจากรัฐเผด็จการอำนาจนิยมแบบเต็มพิกัด
ใต้เงากองทัพเนี่ยไปสู่รัฐเผด็จการจำแรงในคราบประชาธิปไตยนะครับก็คือเนื้อในเนี่ยมันยังมีความเป็นเผด็จการเป็นอำนาจนิยมอยู่นี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบอบพันทางหรือระบอบลูกผสมภาษาอังกฤษก็คือไฮบริดนะครับมันมีทั้งของเก่ากับของใหม่เนี่ยมาแครชมาชนกันบางทีมันก็สามารถรอมชอมบันสารกันได้บางทีมันก็ยันกันอยู่นะครับมันเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามองพม่าเป็นรัฐเปลี่ยนผ่านจากอำนาจนิยมแบบเข้มเนี่ยไปสู่อำนาจนิยมแบบอ่อนและจะโจรทยานไปสู่ democratic consolidation มากขึ้นการทำประชาธิปไตยให้เป็นปึกแผ่นเนี่ยเรื่องแบบนี้คือเรื่องธรรมดานะครับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในรัฐโลกที่3ในภูมิภาคต่างๆมันก็มีลักษณะความเป็นไฮบริดแบบนี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชี้ชวนให้ลงลึกมากกว่านี้ไปอีกก็คือพม่าเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งไข่นะครับแปลงสันฐานเปลี่ยนรูปโฉมจากเผด็จการกองทัพแบบเต็มที่เนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยมากขึ้นมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลจากพลเรือนแต่ความรุนแรงยังมีอยู่นะครับไม่ได้หมายถึงกองทัพพม่าใช้กำลังห้ามหันกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเดียวแต่หมายถึงความรู้สึกของคนพม่าเองนะครับที่ดูจะไม่โอเคไม่พอใจกับกลุ่มอื่นๆที่เป็นมายนอริตี้เป็นกลุ่มย่อยกว่าตรงเนี้ยในทฤษฎีวรรณกรรมเรื่อง democratization การทำให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราควรจะต้องจัดประเภทก่อนว่าตกลงพม่าเนี่ยเป็นจุดทางแพร่งที่ยืนอยู่บนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยให้เป็นโมเดลแบบไหนกันแน่ผมคิดว่ามันมีอยู่ 2-3 อย่างอ่ะที่มันเป็นจุดทางแพร่งว่าพม่าจะไปทางไหนอ่ะนะครับคือ1เนี่ยเป็นประชาธิปไตยเสียงข้างมากนะครับเป็นmajoritarian democracy นะครับตรงเนี้ยประชาธิปไตยรูปแบบเนี่ยก็คือผู้ชนะกินรวบนะครับเขตเลือกตั้งการระบบการเลือกตั้งแบบพม่าก็เป็นแบบเนี้ยผู้ชนะกินรวบนะครับมันทำให้กลุ่มน้อยที่เสียเปรียบเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาใช่ไหมครับแล้วก็ประชาธิปไตยรูปแบบเนี้ยมันเหมาะกับสังคมที่มันไม่มีความหลากทางชาติพันธุ์มากมายมันค่อนข้างจะโฮโมเจเนียสนะครับซึ่งมันใช้ค่อนข้างจะผิดรูปเหมือนกันแต่ว่าพม่าเป็นแบบนี้นะครับองซานซูจีได้เปรียบกับระบบการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยแบบนี้และหัวใจของดิโมคราซีแบบนี้ก็คือเสียงข้างมากซึ่งคือบามาลูบโยคือชนชาติพันธุ์พม่าแท้เป็นตัวตั้งนะครับประชาธิปไตยจะต้องมีวัฒนธรรมการเมืองที่ผูกติดกับชนชาติพม่าแท้นะครับนั่นก็คือมีทั้งเรื่องของความมั่นคงความรุนแรงที่มันเป็น political culture มานานนี่คือสิ่งที่พม่าเป็นนะครับซึ่งมันผิดฝากับประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า consensus democracy ประชาธิปไตยแบบฉันทามติหรือว่าให้กลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มมากกลุ่มน้อยเนี่ยมีส่วนร่วมใน public policy นโยบายสาธารณะเนี่ยใกล้เคียงกันพม่ายังไม่มีตรงเนี้ยแล้วมันมาสู่สิ่งที่สำคัญสำหรับประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งด้วยสัมพันธ์กับ consensus แต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับเขาเรียกว่า consociational democracy ประชาธิปไตยแบบให้กลุ่มน้อยเนี่ยเข้ามาแบ่งอำนาจถัวเฉลี่ยแล้วขึ้นมาปกครองนะครับเหมาะกับโครงสร้างรัฐที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อสามารถพัฒนาให้เป็นคอนเซนซัสหรือคอนโซเซชันแนลเดโมคราซีได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้แต่พม่าเป็นประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากนะครับใช้เดอะวินเนอร์เทคออลอยู่นะครับใช้ความมั่นคงของรัฐที่นำโดยบามาโซยะบามารัฐบาลพม่าแท้หรือบามาลูมาโยชนชาติพม่าแท้เป็นตัวตั้งผมว่าเนี่ยคือเรื่องของประเภทของประชาธิปไตยที่มันจะเคลื่อนตัวไปในอนาคตเนี่ยพม่าไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นความเป็นดิโมคราซีบนพื้นฐานของสังคมที่มันแตกแยกร้าวลึกและเปราะบางไงครับซึ่งรัฐอื่นๆที่มีโครงสร้างแบบนี้เขาจะพูดถึงเรื่องแบบนี้กันนะครับซึ่งสังคมพม่าพูดอยู่แต่ประเด็นนี้ถูกตีตกไปนะครับนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งเพราะผลการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยล่าสุดเนี่ยพม่านี่กวาดทั้ง7ภาคยังไม่พอในรัฐชาติพันธุ์7รัฐเนี่ยก็ชนะไป5รัฐเหลือรัฐฉานซึ่งเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วพรรค USDP รวมเสียงได้มากใช่แล้วก็พรรคในรัฐอาราการก็กลายเป็นพรรค ANP ที่ได้เสียงมากกว่าแต่ตั้งมุขมนตรีรัฐไม่ได้เพราะว่าอำนาจการตั้งมุขมนตรีเนี่ยเป็นของรัฐบาลที่เนปิดอร์อันนี้ก็เหมือนอาจารย์ก็ได้สะท้อนความขัดแย้งแล้วก็สะท้อนอำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์กับพรรคส่วนกลางซึ่งดูเหมือนว่าระบบ first past the post เนี่ยจะทำให้เขาได้เปรียบ
ทีนี้อยากชวนอาจารย์สแกนรัฐกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดจุดปะทะกันทางทหารในช่วงที่ตั้งรัฐบาลพลเรือนอย่างกรณีรัฐฉานเนี่ยพื้นที่ชายแดนจีนพม่าเนี่ยล่าสุดนี้เกิดการปะทะกันรอบใหม่แล้วเป็นการโจมตีเมืองชายแดนการค้าอย่างหมู่เจน้ำคำโดย4กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นพันธมิตรเนี่ยก็มีคชินมีโกก้างมีตะอาง TNLA แล้วก็กองทัพอารากันอยู่ชื่ออยู่รัฐอารากันแต่ว่ากลุ่มกองทัพอารากัน AA นี้กองทัพคชินเนี่ยสนับสนุนอยู่ก็มีการปะทะกับรัฐบาลพม่าที่หมู่เจน้ำคำจุดหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนยังมีการปะทะการปะปายจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ากองทัพตะอาง TNLA เนี่ยก็มาปะทะกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกันเองอย่างกองทัพรัฐฉานในพื้นที่ที่พิพาทกันในทางตอนเหนือนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุเมืองลากลุ่มเมืองลากับกองทัพวาก็มีการพิพาทดินแดนกันอยู่บ้างปะปายอันนี้ยังไม่รวมว่ากองทัพพม่าเองก็มีการปะทะย่อยกับกองทัพรัฐฉานด้วยนะครับสะท้อนเรื่องนี้สะท้อนความขัดแย้งในรัฐฉานยังไงบ้างนะครับว่ามีหลายกลุ่มเหลือเกินที่ยังคงปะทะกันคือภูมิทัศน์รัฐฉานเนี่ยเป็นทั้งรัฐซ้อนรัฐเป็นทั้งรัฐหุบเขาเป็นทั้งรัฐเผ่าชนนะครับแล้วก็เป็นทั้งรัฐขุนศึกระคนปนเปตีฟาดฟันกันไปแต่ว่าหนึ่งในสลักระเบิดที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องความหลากทางชาติพันธุ์ที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มันซับซ้อนแล้วก็มันแบ่งซอยย่อยทับอาณาเขตกินตีทะแนงกันไปจนยากต่อการจัดสรรหรือทำดีมาร์เคชันที่มันชัดเจนไปเลยปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงเขตแดนผสมกับเขตแดนนั้นมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฐานทรัพยากรที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยมันเลยสร้างความซับซ้อนนะครับปัญหาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของว้าเนี่ยมีการพูดถึงการตั้งรัฐว้าแล้วก็การสยายปีกของปริมณฑลอาณาเขตของว้าเนี่ยที่ข้ามจากฝั่งขวาแม่น้ำสารวินเข้าไปฝั่งตะวันตกหรือดินแดนในรัฐฉานมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับตรงเนี้ยมันก็ทำให้กลุ่มอื่นๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับว้าเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ทำให้มีการรวมพลังกันแล้วก็ทำให้บางทีก็เข้าไปโยกเข้าหารัฐบาลพม่าด้วยนะครับก็ทำให้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เข้ามาแทรกแซงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอย่างเช่นเราดูที่ทางฝั่งปะโออย่างเงี้ยเรื่องมันซับซ้อนมากเลยก็คือปะโอเนี่ยมันเป็นเขตปกครองเบอร์6นะครับซึ่งเคยเป็นฐานของ PNO มาก่อนตรงนี้มีในรัฐธรรมนูญปี2008ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นของ PNLA ตรงเนี้ยอนาเขตยังไม่ชัดเจนแล้วมันไปทับกับ SSA นะครับของพลโทยอดศึกอย่างเงี้ยแล้วก็มีฐานทรัพยากรผลประโยชน์ที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัญหามารุมมาตุ้มเหมือนกันที่ทำให้ปัญหารัฐฉานเนี่ยมันปะทุคู่โชนขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะในกรณีของรัฐยะไข่นะครับอาจารย์ดุลยภาคครับนอกจากเรื่องของผู้อพยพชาวโรฮิงญาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่รัฐบาลพม่าเนี่ยไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองเนี่ยล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยเกิดเหตุมีกลุ่มคนเนี่ยไปปล้นปืนค่ายตำรวจชายแดนของพม่าแต่ว่ากองทัพพม่าและตำรวจพม่าที่ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้เนี่ยก็พบว่ามีรายงานจากองค์กรนานาชาติเนี่ยวิจารณ์ว่าตอบโต้อย่างไม่ได้สัดส่วน Human Rights Watch เนี่ยเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่บ้านของชาวบ้านมุสลิมที่ถูกเผาราบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติก็ออกรายงานตำหนิแล้วก็วิจารณ์อย่างหนักเลยล่ะในกรณีที่กองทัพพม่าเนี่ยปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่แล้วกระทบต่อพลเรือนแล้วก็มีเหตุละเมิดต่างๆนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้อยากชวนอาจารย์คุยนะครับว่านอกจากประเด็นเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับทั่วไปของพม่าแล้วเนี่ยในกรณีของรัฐยะไข่เนี่ยดูเหมือนเป็นประเด็นละเอียดอ่อนด้วยแล้วก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมด้วยนะครับจะส่งผลกระทบต่อกระบวนทัพด้านความมั่นคงพม่ารวมไปถึงจะเป็นเหตุให้กองทัพพม่าฟื้นฟูบทบาทของตัวเองหรือเปล่านะครับคือขอตอบ3แง่มุมนะครับ1ก็คือปฐมบทของความขัดแย้งเนี่ยมันค่อนข้างจะฝังรากลึก
ผู้เชี่ยวชาญด้านอารการศึกษาอย่างเช่นช่วยรูมองเนี่ยนะครับได้บอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องโรฮิงญาก็ดีในรัฐยะไข่ก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการตัดสลับกันของวงแหวนความขัดแย้ง3วงหนึ่งก็คือมันมีการขยายตัวของลัทธิศาสนาอิสลามนิยมที่เข้ามากับประชากรที่มีดุลหนาแน่นมากเลยในเอเชียใต้โดยเฉพาะบังคลาเทศแล้วมันทะลักเข้าพม่าเมียนมานะครับสองก็คือมันมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่รุนแรงมากของพุทธชาตินิยมแบบพม่าแท้ซึ่งนำโดยพระนักเทศชื่อดังหรือแนวร่วมพระสงฆ์ในพม่าภาคกลางกับในรัฐยะไข่ก็ดีเนี่ยนะครับสองกำลังเนี่ยเมื่อมาเจอกันเนี่ยมันเลยทำให้ความขัดแย้งมันร้าวลึกซ่อนเงื่อนเป็นเรื่องของความสุดโต่งทั้งในเรื่องของศาสนาก็ดีหรือว่าความขัดแย้งชาติพันธุ์หรือชาตินิยมก็ดีแล้วมันมีวงแหวนสุดท้ายนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นการโหมกระหน่ำของพายุไซโคลนการขาดแคลนที่ดินทำกินเช่นในบังคลาเทศอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การ flow migration ของประชากรที่เบงกาลีก็เข้ามาผสมมากขึ้นในเขตตอนเหนือของรัฐยะไข่นะครับสามวงแหวนมาบรรจบกันเนี่ยมันก็เลยเป็นคอนฟลิกต์ขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับของในกรณีของพม่าหรือรัฐยะไข่ที่เป็นข่าวอยู่คราวนี้เนี่ยความขัดแย้งอีกอันนึงเนี่ยนะครับอยากจะชวนไปดูที่mechanism หรือว่ากลไกการระงับความขัดแย้งในรัฐพม่ากันสักหน่อยว่ามันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนั่นก็คือว่าเมื่อมีคอนฟลิกต์ความรุนแรงการจลาจลเนี่ยในระดับขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านในระดับภูมิภาคหรือทั่วประเทศเนี่ยประธานาธิบดีจะต้องปรึกษากับสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาตินะครับเพื่อจะประกาศสภาวะฉุกเฉินซึ่งดุลอำนาจในองค์กรตัวเนี้ยคณะรัฐบุคคลมี11ท่านใช่ไหมครับมันเกินครึ่งอ่ะประมาณ6อ่ะมันเป็นคนของผบ.ส.ส.ของกองทัพพม่าเมียนมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเมียนมาเนี่ยจึงมีบทบาทสูงในกลไกตัวนี้ซึ่งจะทำไปสู่การประกาศสภาวะฉุกเฉินและทำให้โครงสร้างบริหารรัฐกิจในแบบปกตินิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นโครงสร้างของกองทัพบกได้นะครับเพราะฉะนั้นแม่ทัพภาคด้านตะวันตกที่คุมยะไข่เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งนะครับแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นแทนกองกำลังตำรวจก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือกลไกที่มันปูทางไว้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญปี2008ไงครับว่าอย่างไรเสียเนี่ยการจัดระเบียบความมั่นคงกองทัพพม่ายังมีบทบาทและความมั่นคงนั้นเนี่ยตีความยากมากในบางมาตราของรัฐธรรมนูญปี2008เพราะระบุแบบเพียงหลวมๆไม่ได้บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งประเภทนี้ควรจะอยู่ในความหมายความมั่นคงแต่พูดเป็นรวมๆซึ่งทำให้เกิดกองทัพพม่าสามารถตีความได้เพราะเขามีดุลอำนาจสูงอยู่แล้วในสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาตินะครับส่วนกรณีสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าความขัดแย้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกก็คือมันเป็นดิโมคราซีแบบเสียงส่วนใหญ่มันทำให้เกิดการผูกขาดหรือเผด็จการโดยเสียงข้างมากได้ซึ่งเป็นประชาชนชาวพม่าซึ่งรัฐบาลอองซานซูจีที่มีฐานการเลือกตั้งมาจากมหาชนตรงนี้ก็ต้องแคร์หรือใส่ใจไม่มากก็น้อยมันสะท้อนความผกผันบางอย่างนะครับว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะรับได้กับพหุนิยมพหุวัฒนธรรมหรือพหุชาติพันธุ์ก็คือยอมรับความแตกต่างหลากหลายแต่ของเมียนมาเนี่ยเป็นเคสที่ดูผกผันและพิเศษก็คือประชาธิปไตยเนี่ยมันดูโมโนเนชั่นแนลลิซึมนะครับมันไม่ใช่มัลติสักเท่าไหร่มันเป็นประชาธิปไตยที่แว่นการมองเนี่ยมาจากเมเจอริตี้นะครับมันไม่ใช่มายนอริตี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นรากฐานของมัลติคัลเจอรัลลิซึมที่จะเข้าไปผสมกับดิโมคราซีได้อย่างแนบเนียนสร้างสรรค์ลงตัวเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในเมียนมาเนี่ยจึงดูขัดฝืนครับว่ากองทัพเองก็มีกลไกที่จะเข้ามามีบทบาทส่วนเนื้อในของประชาธิปไตยจริงๆมันยังเป็นไฮบริดอยู่และที่สำคัญเส้นทางของดิโมคราไทเซชันจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปด้วยกันในอัตราที่สูสีใกล้เคียงกับพหุวัฒนธรรมพหุนิยมเลยนะครับมันเป็นการนำของชนชาติกลุ่มใหญ่นะครับแล้วตรงนี้ไปผูกกับความมั่นคงของรัฐด้วยว่าความมั่นคงรัฐก็ต้องผูกกับชนชาติกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่แหลมคมมากเลยสำหรับความขัดแย้งในรัฐยะไข่นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปก็คือมีคอนฟลิกต์พื้นฐานวงแหวน3วงต่อกันก็คือเรื่องของศาสนาอิสลามพุทธแล้วก็ภูมิศาสตร์ประชากรยุคโลกาภิวัตน์ตรงนี้เป็นหน่อพื้นฐานของคอนฟลิกต์ในรัฐยะไข่อยู่แล้ว2เรื่องกลไกการระงับปัญหาซึ่ง
มีจุดสำคัญก็คือกองทัพพม่ายังเปิดช่องเข้ามาจัดการโดยใช้ความรุนแรงได้อยู่สามก็คือเนื้อในของประชาธิปไตยระยะเปลี่ยนผ่านจริงๆของเมียนมาที่มีปัญหาไม่ได้ไปกับพหุนิยมหรือพหุวัฒนธรรมนะครับขอบพระคุณอาจารย์ดุลยภาคสำหรับบทวิเคราะห์ในเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่ชาติพันธุ์ชายแดนพม่านะครับทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลพม่าจะเปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลพลเรือนแล้วแต่ว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรายการอาเซียนวีคลี่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ